ล่าสุดวันนี้ยืนยันรายงานพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงเป็นรายที่4ในประเทศไทยแล้วล่ะค่ะเป็นหญิงสาวชาวไทยวัย22ปีนะคะซึ่งเจ้าตัวก็มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับชายชาวต่างชาติที่สถานบันเทิงนะคะแล้วก็ตอนนี้พบว่ามีผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอีก2คนด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะจำเป็นจะต้องมีการไปสอบสวนโรคแล้วก็กักตัวเพื่อสังเกตอาการต่ออีกอย่างน้อย21วันนะครับรวมไปถึงต้องไปติดตามตัวชายชาวต่างชาติที่เป็นคนพาเชื้อมาติดผู้หญิงที่เป็นผู้ติดเชื้อรายล่าสุดในประเทศไทยซึ่งทางด้านแพทย์นะครับยืนยันว่าแม้ว่าโรคนี้จะไม่ติดต่อกันได้ง่ายถ้าเทียบกับโควิด -19 แต่จำเป็นจะต้องมีวิธีการในการป้องกันและดูแลตัวเองให้ดีด้วยเหมือนกันครับค่ะวันก่อนก็เพิ่งจะมีการรายงานที่อินเดียนะคะพบผู้หญิงป่วยติดเชื้อด้วยโรคฝีดาษลิงเป็นรายแรกของอินเดียด้วยเหมือนกันล่าสุดนะคะวันนี้ทางนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะยืนยันพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงเป็นรายที่4ของประเทศไทยนะคะเป็นหญิงสาวชาวไทยวัย22ปีค่ะเธอมีประวัติเสี่ยงไปเที่ยวสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพก็เป็นย่านที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขานิยมเดินทางไปท่องเที่ยวกันเป็นประจำนะคะไปประมาณสัปดาห์ละครั้งแล้วก็สัมผัสใกล้ชิดกับชายชาวต่างชาติด้วยทีนี้จากการสอบสวนโรคค่ะพบว่าผู้ป่วยรายนี้เริ่มมีไข้ตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ก็ยังไปเที่ยวสถานบันเทิงอีกค่ะไปพร้อมๆกับเพื่อนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยจนกระทั่ง30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเริ่มมีอาการปรากฏค่ะมีตุ่มขึ้นที่บริเวณแขนขาแล้วตุ่มนี้มันก็ลามไปทั่วร่างกายรวมไปถึงอวัยวะเพศด้วยหลังจากนั้นวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเธอก็เลยเดินทางไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ยืนยันค่ะพบเชื้อฝีดาษลิงเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นี่เองนะคะก็ได้ส่งตัวผู้ป่วยไปรับการดูแลรักษาต่อที่สถาบันบำราศนราดูรเรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็บอกนะคะบอกว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง2คนค่ะเป็นเพื่อนร่วมห้องตอนนี้ได้เข้าสู่ระบบของการตรวจหาเชื้อและเฝ้าติดตามอาการแล้วและอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงชาวต่างชาติอีก1รายที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเพิ่มเติมด้วยค่ะซึ่งถ้าหากว่าไปเทียบกับสถานการณ์ในต่างประเทศตอนนี้นะครับก็พบว่าอย่างในสหรัฐครับกรณีเรื่องของผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงตอนนี้ยอดสะสมมากกว่า 7,000 คนไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดในโลกนะครับทำให้ตอนนี้ต้องมีการประกาศสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อเป็นการยับยั้งการระบาดสิ่งที่น่าเป็นกังวลณเวลานี้ก็คือการติดเชื้อฝีดาษลิงไม่ใช่จะเฉพาะจำกัดเฉพาะผู้ชายที่ไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงก็มีโอกาสติดได้เช่นเดียวกันครับค่ะในขณะเดียวกันนักวิจัยทางด้านไวรัสวิทยานะคะก็เปิดเผยว่าอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงก็คือว่าผู้ป่วยที่มีเชื้อฝีดาษลิงบางคนบางรายเนี่ยเขาไม่ทราบความเสี่ยงนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่นได้เนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยไม่ได้มีการแสดงอาการใดๆเลยที่บ่งบอกว่าจะป่วยเป็นโรคฝีดาษลิงนั่นเองค่ะเรื่องนี้มีการเปิดเผยข้อมูลทางวิชาการออกมานะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาอาจารย์อนันต์จงแก้ววัฒนาจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าจากข้อมูลผู้ป่วยฝีดาษลิงจำนวน 9,626 คนที่พบกระจายอยู่ในยุโรปนะครับสามารถแบ่งตามกลุ่มอาการทั้งแบบมีอาการนำกับอาการตุ่มบนผิวหนังได้ออกเป็นหลายกลุ่มแบบนี้นะครับก็คือจำนวนจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 9,000 กว่าคนมีอยู่110คนหรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่แสดงอาการไม่ว่าจะเป็นอาการนำหรือว่าอาการที่ปรากฏขึ้นตามผิวหนังแต่สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสได้จากตัวอย่างเชื้อที่เก็บจากตัวผู้ป่วยเองซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มที่อยู่ในช่วงของระยะฟักตัวที่จะไม่มีอาการและก็ยังไม่พบเชื้อด้วยมีอยู่390คนหรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 เป็นกลุ่มที่มีอาการนำชัดเจนเช่นมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียหนาวสั่นแต่กลุ่มนี้จะไม่มีอาการตุ่มขึ้นตามผิวหนังหรือถ้าขึ้นก็ขึ้นน้อยมากแต่เป็นกลุ่มที่สามารถแพร่กระจายเชื้อต่อได้ผ่านทางละอองฝอยหรือน้ำลายได้มากกว่าการสัมผัสซึ่งตรงนี้ยังมีข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับว่ากลุ่มนี้จะมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายนานขนาดไหนและจะมีโอกาสหายไปพร้อมกับอาการร่วมหรือเปล่าตรงนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพิ่มเติม
แต่ว่ามีอยู่ประมาณ 3,216 คนจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เป็นผู้ป่วยฝีดาษลิงในยุโรปนะครับคิดเป็นร้อยละ33จะเป็นกลุ่มที่มีผื่นและตุ่มหนองขึ้นแบบที่ไม่มีอาการหนักทำให้ผู้ป่วยหลายคนจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดเชื้อฝีดาษลิงจนกว่าตุ่มหนองจะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเพราะอาการนำมีน้อยโดยเฉพาะเรื่องของไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยอ่อนเพลียตรงนี้จะไม่มีโอกาสที่ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีกิจกรรมต่างๆที่เสี่ยงต่อการสัมผัสตุ่มแผลหรือแพร่กระจายเชื้อได้ต่อจึงมีอย่างได้สูงส่วนกลุ่มสุดท้ายครับ 6,910 คนคิดเป็นร้อยละ61จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการตามตำราทางการแพทย์ก็คือเริ่มจากมีอาการนำมาก่อนเริ่มมีไข้เริ่มปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวแล้วก็ค่อยปรากฏอาการขึ้นทางผิวหนังซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ป่วยส่วนใหญ่แต่ก็ถือว่าค่อนข้างมีน้อยเมื่อมองว่าเกือบร้อยละ20ถึง40เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการดังนั้นข้อมูลที่แสดงออกมานี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงหลายคนอาจจะไม่รู้ถึงความเสี่ยงของตัวเองบางคนไม่มีอาการในลักษณะที่ปรากฏขึ้นตามผิวหนังบางคนไม่มีอาการนำมาก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาตรงนั้นครับสำคัญมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อต่อไปยังคนรอบข้างเพราะว่าร่างกายไม่ได้มีการส่งสัญญาณเตือนอะไรให้ทราบล่วงหน้าเพราะฉะนั้นการมีความรู้ความเข้าใจในกลไกการเกิดโรคณปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญอย่างมากซึ่งเรื่องนี้นะครับมีข้อมูลอ้างอิงอีกด้านหนึ่งจากทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็มีการโพสต์ผ่าน Facebook เช่นเดียวกันว่าตอนนี้ในสหรัฐได้ประกาศให้ฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแล้วแล้วก็กำลังเสนอแนวทางในการสั่งวัคซีนเพิ่มโดยจะเป็นการฉีดวัคซีนฝีดาษเข้าชั้นผิวหนังซึ่งวัคซีน1โดสสามารถฉีดได้ทั้งหมด5คนขณะที่นักวิทยาศาสตร์ในญี่ปุ่นได้มีการประเมินเบื้องต้นว่ายา3ชนิดที่มีการใช้อยู่ในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยาที่ใช้สำหรับในการรักษามาลาเรียยาป้องกันปรสิตรวมไปถึงยาโมโนพิราเวียมีคุณสมบัติในการต้านไวรัสฝีดาษลิงได้แต่เป็นการศึกษาในเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นยาทั้ง3ชนิดนี้ยังไม่ได้ผ่านการรับรองการใช้อย่างเป็นทางการแต่จำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลแต่ว่านี่เป็นข้อมูลที่ปรากฏออกมาจากทางด้านนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นที่มีการศึกษาว่าก็มีคุณสมบัติในการต้านไวรัสฝีดาษลิงได้ด้วยส่วนในไทยหลังจากที่วันนี้เรามีการรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงเป็นรายที่4และก็เป็นผู้หญิงด้วยสะท้อนให้เห็นว่าโรคนี้คงไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศหรือว่าคนที่ไปมีสัมพันธ์กับเพศเดียวกันหรือจำกัดแต่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงก็มีโอกาสติดโรคฝีดาษลิงได้เหมือนกันซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐมีการแถลงเพิ่มเติมว่าต้องประกาศให้การระบาดของฝีดาษลิงเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแล้วเพราะว่าจำเป็นจะต้องมีการระดมทรัพยากรและกำลังงบประมาณต่างๆเพื่อที่จะยับยั้งการระบาดของฝีดาษลิงให้ได้โดยการประกาศรอบล่าสุดมีขึ้นในช่วงตัวเลขผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งตอนนี้เท่าที่มีการสำรวจตรวจสอบเกือบทั้งหมดจะเป็นผู้ชายนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่ถึง2สัปดาห์ทางองค์การอนามัยโลกก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับสูงสุดเพื่อรับมือกับการระบาดของฝีดาษลิงไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ